This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินความเดิมตอนที่แล้วเกิดการเข้าใจผิดเมื่อมยุรีถูกวิสูตรลวนลามริมชายหาดปริญญามาเห็นก็โกรธมากมีการลงไม้ลงมือแล้วก็ไล่วิสูตรออกจากงานวิสูตรงงมากไม่รู้ว่าถูกไล่ออกด้วยเรื่องอะไรแต่เขาก็ผุนผันออกไปด้วยความโกรธแล้วก็เสียใจปริญญานึกขึ้นได้เมื่อมยุรีเอ่ยเตือนว่าเรื่องนี้ดูมีเลสไนแปลกๆแล้วเขาก็นึกได้ว่าน่าจะเป็นการกระทำของหลวงนฤบาลเหมือนกับทุกๆเรื่องที่ตั้งใจจะทำให้เขาแตกแยกกับวิสูตรซึ่งก็ถือเป็นกำลังสำคัญในการจัดการกับหลวงนฤบาลปริญญารีพาปัทมาขับรถออกไปเพื่อที่จะตามวิสูตรให้กลับมาท่ามกลางความมืดแม้ว่าปัทมาจะบอกว่าไม่มีประโยชน์เพราะว่าวิสูตรโกรธมากและเขาคงไม่ยอมกลับแน่ๆเนื่องจากว่าถูกปริญญาดูถูกดูแคลนแล้วก็ใช้คำพูดที่ไม่ดีแล้วก็ไม่มีคำอธิบายใดๆอีกต่างหากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเชิญคุณติดตามได้เลยนะคะกับตอนที่29ว่าจากเหตุการณ์ครั้งนี้ปริญญาจะสามารถเคลียร์กับวิสูตรได้หรือไม่เขาทั้งสองจะสามารถสร้างความเข้าใจกันได้อีกครั้งไหมและท้ายที่สุดนะคะวิญญาณของหลวงนฤบาลจะมีโอกาสที่จะเพรียงพร้ำกับฝ่ายของปริญญาปัทมาและวิสูตรบ้างหรือยังเพราะว่าที่ผ่านมาวิญญาณของหลวงนฤบาลนี่เรียกว่าไม่มีใครทำอะไรได้เลยนะแต่จากความพยายามของทั้ง3คนจะเป็นผลบ้างหรือยังติดตามได้เลยค่ะกับตอนที่29ช่วงที่1โรงแรมผีค่ะมยุรีกลับขึ้นมาบนตึกหลังจากที่ปัทมาถูกปริญญาลากตัวขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปตามวิสูตรให้กลับมามยุรีเล่าเรื่องทั้งหมดให้ป้าชื่นได้รับฟังป้าชื่นก็พลอยเป็นทุกข์เป็นร้อนไปด้วยว่าวิสูตรจะยอมกลับมาหรือไม่ทั้งหมดหมายถึงมยุรีป้าชื่นมาริสาก็ลงมานั่งจับเจ่าอยู่ในห้องรับแขกจนกระทั่งชั่วโมงหนึ่งผ่านไปมีเสียงรถแล่นเข้ามาในโรงแรมมากันแล้วขอให้ได้ตัวมาทีเถอะป้าสงสารแต่หนูว่าไม่น่าจะมานะคะหนูสังหรณ์ยังไงก็ไม่รู้ปริญญากับปัทมาเดินเข้ามาในห้องปริญญาเห็นมยุรีก็หัวเราะแห้งๆก่อนจะบอกว่าตามไม่ทันครับขับเร็วเหลือเกินออกไปแพร่เดียวมองไม่เห็นหลังแล้วหนูบอกแล้วยิ่งกำลังโมโหอย่างนี้เหยียบอย่างน้อยก็ร้อยหรือว่า120อันนี้ก็ทำให้เราได้เห็นถึงสมรรถภาพของรถในยุคนั้นนะคะ100หรือว่า120นี่ก็ถือว่าเร็วมากแล้วใช่ไหมถ้าเป็นสมัยนี้ก็น่าจะประมาณ105-106นะหรือไม่ก็เกือบ200เป็นเพราะดิฉันเองค่ะที่หนักปากไปหน่อยถ้าดิฉันพูดซะตั้งแต่ตอนนั้นป่านนี้ก็คงเข้าใจกันไปแล้วดิฉันก็นึกแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าเสียงหัวเราะของคุณวิสูตรมันดูห้าวๆน่ากลัวแล้วก็ไม่สดใสเหมือนที่วิสูตรเขาเคยหัวเราะแต่จะว่าไปเรื่องนี้ก็ได้ประโยชน์นะคะคือทำให้ดิฉันเชื่อในอำนาจเร้นลับหมายความว่าคุณเข้าใจทราบดีแต่ว่าคนที่ทำให้คุณเข้าใจเรื่องราวดีกลับต้องจากเราไปแล้วก็จากไปด้วยความขุ่นมัวซะด้วยหนูรู้จักวิสูตรดีค่ะเขาเป็นคนขวานผ่าซากพูดจริงทำจริงบุ่มบามดูแต่วันนั้นสิคะเจ้าปริวยังลงไปนอนคลุกฝุ่นถ้าเขาบอกว่าไม่ก็คือไม่อย่าไปตามให้เสียเวลาเลยค่ะไม่มีวันที่เขาจะกลับมาปัทมาพูดขึ้นมาด้วยความเศร้าใจปริญญาก็รู้สึกเสียใจที่จะต้องสูญเสียคนดีไปอีกคนนึงเพราะความไม่เข้าใจแล้วก็ความบุ่มบามของตัวเองแต่ป้าชื่นก็กล่าวแนะนำบอกว่าคนที่จะทำให้วิสูตรกลับมาได้มีอยู่คนเดียวคือหนูปัทมา
ก็ดูแต่นางครีโอพัตรากับเจ้าแม่ทัพมักกะโรนีนั่นสิรบชนะมาทั่วสารทิศก็ยังมาแพ้ผู้หญิงเขาชื่อมาร์กแอนโทนีเขาคุณป้าไม่ใช่มักกะโรนีนั่นเขาเอาไว้สำหรับผัดกินเออนั่นแหละนี่เป็นใช้ได้ป้าถึงได้ว่าหนูควรจะไปอ้อนวอนแล้วก็รับผิดชอบเสียหน่อยขี้คร้านจะกลับมาแต่ปัทมาสายหน้าไม่หรอกค่ะคุณป้าคนนี้ยิ่งกว่ามาร์กแอนโทนีลงเขาบอกว่าไม่ก็คือไม่ถ้าหากเขาจะกลับมาเขาก็จะกลับมาเองไม่ต้องไปตามมายุรีเดินมาหาป้าชื่นหนูเองก็คงจะต้องขอโทษมาริสาด้วยเหมือนกันนะคะเขาก็คงเหมือนกับเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องที่บันไดยังสงสัยคุณยังสงสัยอะไรอีกหรือมายุรีผมเอาชีวิตเป็นประกันว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากการที่ผมช่วยมาริสาไม่ให้กระตกบันไดลงมาตายคุณจะให้ผมปล่อยให้มาริสาตกบันไดลงมาตั้งแต่ชั้นบนนั่นเชียวหรือปริญญาสายหน้าอย่างเบื่อหน่ายคือจะว่าไปก็น่าเบื่อจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจกันแล้วก็พูดกันมาหลายครั้งหลายหนแล้วก็ยังไม่เชื่อใจกันปัทมาก็ย้ำบอกว่าบันไดนั่นลื่นจริงๆเธอเองนี่แหละเป็นคนใช้ให้เจ้าน้อยลงน้ำมันอย่าไปลงโทษคุณมาริสาเลยนะคะสงสารแกค่ะร้องไห้หามรุ่งหามค่ำไม่เป็นอันกินอันนอนสำหรับเรื่องวิสูตรถ้าคนงานรู้ว่าวิสูตรไม่มาทำงานที่นี่จะเกิดปฏิกิริยายังไงบ้างก็ยังไม่รู้แต่มันยังไม่ถึงพรุ่งนี้นี่นาถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นไว้เป็นหน้าที่ของพี่เองแต่ว่าคืนนี้เรานอนกันดีกว่าเพราะถึงแม้ว่าวิสูตรจะเป็นหัวหน้าคนงานหรือว่าเป็นนายช่างที่ค่อนข้างจะปากไม่ค่อยดีแต่เขาก็เป็นคนที่ลูกน้องรักแน่นอนว่าต้องเกิดความระสำระสายในหมู่คนงานวันรุ่งขึ้นค่ะปริญญาไปหาผู้กำกับชิงชัยที่บ้านตั้งใจจะไปเล่าเรื่องวิสูตรแล้วก็ขอความช่วยเหลือให้ผู้กำกับชิงชัยเนี่ยไปช่วยขอโทษแล้วก็เจรจากับวิสูตรแทนแต่พอไปถึงผู้กำกับก็ถามก่อนเลยว่าเมื่อคืนเกิดเรื่องอะไรกับวิสูตรครับปริญญาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงรู้ผู้กำกับชิงชัยก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้วิสูตรแวะมาหาแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังนิดหน่อยข้อที่เขาเคืองมากที่สุดคือเขาไม่รู้ว่าเขามีความผิดอะไรเขาบอกว่าถามแล้วคุณก็ไม่ยอมบอกแล้วทุกคนก็ทำท่าว่าเขาได้กระทำผิดเอาไว้อย่างอุกฤษดูท่าทางเขาเสียใจมากปริญญาจุดบุหรี่สูบมิน่าผมถึงตามเขาไม่พบเขาแวะมาหาท่านผู้กำกับนี่เองจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนั่นแหละครับเป็นการกระทำของหลวงนฤบาลแต่ว่าผมมาทราบเอาเมื่อวิสูตรเข้าไปแล้วฮ่าคุณวิสูตรเป็นคนดีมากถึงจะขวานผ่าซากไปหน่อยแต่ก็เป็นคนซื่อสัตย์รักพวกรักพ้องแกเป็นหูเป็นตาให้คุณเต็มมากทีเดียวทั้งที่จ้างมาก่อสร้างทราบว่าไปตามศพหลวงนฤบาลที่กรุงเทพได้ความว่ายังไงบ้างล่ะครับปริญญาสายหน้าอย่างหมดหวังก่อนจะบอกว่าไม่ได้เรื่องคว้าน้ำเหลวผมว่ามันจะต้องหวนกลับมาอีกจนกว่ามันจะสังหารพวกเราได้หมดตามคำสาบานของมันแต่ก็อย่าเพิ่งทอดอะไรต้องพยายามติดตามหาศพมันให้พบผมกลัวอย่างเดียวครับเล่นงานกันตื่นก็พอจะสู้กันได้กลัวแต่ว่ามันจะเข้าสิงเราเวลาหลับแล้วก็พาตัวเราไปฆ่าใครต่อใครอย่างที่มันเคยทำกับคุณพ่อแล้วก็อับเรื่องมาแล้วทำแบบนี้เราไม่มีประตูสู้ครับเพราะว่ากฎหมายคงไม่ยอมเชื่อผู้กำกับหัวเราะก่อนที่จะบอกว่าผมมีวิธีที่จะไม่ให้มันสิงเอาตัวคุณไปได้ทำยังไงครับถ้าได้ผลก็จะดีมากเลยทีเดียวเพราะว่าพวกเราจะได้นอนตาหลับกันสักทีไม่อย่างนั้นก็ต้องคอยหวาดผวาอยู่เรื่อยไปเพราะไม่รู้ว่ามันจะมาเล่นงานเมื่อไหร่ผมแน่ใจว่าน่าจะได้ผลแต่ว่าเมื่อผมแนะนำไปแล้วคุณจะยอมหรือเปล่าเท่านั้นเองยอมสิครับผมยอมทุกอย่างขออย่าให้เหตุร้ายต้องเกิดขึ้นอีกเท่านั้นเองปริญญารับรองอย่างแข็งแรงคืนนั้นเงียบสงัด
เรื่องของวิสูตรยังอยู่ในความทรงจำของทุกๆคนปัทมาเองแม้จะบอกว่าไม่ชอบวิสูตรแต่ก็รักในน้ำใจของเขามายุรีก็รู้สึกผิดว่าเธอคือต้นเหตุที่ทำให้มาริสาต้องเสียน้ำตาอยู่ทุกๆวันและยังทำให้วิสูตรกับปริญญาต้องแตกกันปริญญาหลับแต่หัวค่ำเพราะว่าต้องดูงานเองทุกสิ่งทุกอย่างงานนี้นอกจากจะไม่มีวิสูตรแล้วยังขาดในผลหัวหน้าคนงานซึ่งอาศัยได้มากด้วยอีกคนหนึ่งคนงานก็ดูท่าจะรวนรวนเพราะว่าขาดนายช่างที่คอยสั่งงานแล้วก็ขาดหัวหน้าคนงานที่คอยดูแลทำให้งานไม่เดินไปอย่างที่ควรจะเป็นที่สองผ่านไปใครคนหนึ่งก็ปรากฏร่างที่หน้าต่างในห้องนอนของปริญญาสุนัขหอนระงมแต่ปริญญาคงจะเหนื่อยมากเขานอนหลับสนิทจนกระทั่งร่างนั้นผ่านมาที่ข้างเตียงนอนแล้วก็หัวเราะห้าวๆเป็นเสียงหัวเราะของผู้ที่กำชัยชนะเอาไว้ในมือไอ้หมาลับเหมือนหมามึงอวดดีอวดวิเศษอุตส่าห์ไปตามหาศพกูแต่ไม่มีหวังให้มึงตามจนตายแล้วเกิดใหม่มึงก็ตามไม่เจอกูจะต้องแก้ความอวดดีของมึงให้สาสมกับการที่มึงคิดจะทำกับกูหลวงนฤบาลผู้ที่ไม่มีใครจะสามารถปราบกูได้ไอ้ปริญญากูจะสิงมึงไปฆ่านางมยุรีนางมยุรีที่มึงรักราวกับดวงใจของมึงมึงจะต้องเสียใจมากถ้านางคนนี้ตายมึงจะต้องเศร้าโศกกูจะเอาเพียงเบาๆก่อนจนกว่าจะถึงเวลาที่มึงจะต้องตายตามพ่อมึงไปหลวงนฤบาลหัวเราะลั่นแล้วก็เข้าสิงร่างของปริญญาเพื่อที่จะพาร่างนั้นไปสังหารมยุรีแต่ว่าคราวนี้หลวงนฤบาลต้องผิดหวังเพราะว่าเมื่อวิญญาณของหลวงนฤบาลเข้าสิงร่างของปริญญาเรียบร้อยก็ขยับจะลุกขึ้นจากเตียงนอนแต่ร่างนั้นไปจากเตียงไม่ได้ตามความต้องการหลวงนฤบาลถึงกับสะบดออกมาด้วยความโกรธไอ้ระยำมึงเอาโซ่ล่ามขาไว้กับเตียงนอนแล้วข้าจะไปได้ยังไงกุญแจบะนี่มันกุญแจมือตำรวจไอ้หนีฉลาดหลวงนฤบาลในร่างของปริญญาพยายามที่จะค้นหาลูกกุญแจเพื่อที่จะไขกุญแจมือที่ลั่นเอาไว้กับโซ่แต่ก็หาไม่พบทำให้หลวงนฤบาลโกรธนักโกรธหนาสะบดสะบานอุบอิบในลำคอแล้วก็ออกแรงกระชากกุญแจนั้นเพื่อที่จะให้หลุดเป็นอิสระมันกระชากอย่างแรงกระชากกระชากและไม่แน่ใจว่ากุญแจมือนั้นจะทนแรงผีอย่างหลวงนฤบาลไปได้สักเท่าไหร่แต่มันก็ทนได้ไม่ว่าร่างผีร้ายอย่างหลวงนฤบาลจะมีพลังมหาศาลเพียงใดก็ไม่สามารถที่จะทำให้โซ่และกุญแจมืออันแข็งแกร่งของตำรวจหักออกไปได้ไม่สำเร็จแผนของผู้กำกับชิงชัยได้ผลค่ะหลวงนฤบาลคำรามด้วยความโกรธไอ้ปริญญาเอ็งฉลาดเกินกว่าที่ข้าคิดแต่อย่าคิดว่าจะฉลาดได้เสมอไปข้าจะต้องพยายามฆ่าเอ็งให้ได้ฆ่าให้หมดโคตรตราบใดที่พวกเอ็งยังไม่ตายข้าก็ยังไม่หายแค้นหลวงนฤบาลพยายามที่จะกระชากโซ่และกุญแจอีก 2-3 ครั้งติดกันแต่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเอาละเอ็งจะล่ามโซ่ตัวเองไว้อย่างนี้ได้ทุกๆคืนก็ให้มันรู้ไปคืนนี้ข้าทำอะไรไม่ได้แต่ยังมีอีกหลายคืนจากนั้นวิญญาณก็จำใจต้องออกจากร่างแต่ก่อนที่วิญญาณอันบาปนะของหลวงนฤบาลจะออกจากห้องนั้นไปก็ได้ทำลายข้าวของเครื่องใช้ในห้องนั้นแตกหักบุบสลายเกือบหมดสิ้นด้วยความโมโหโกรธาร่างของปริญญายังคงหลับต่อไปโดยไม่รู้สึกตัวจนกระทั่งรุ่งเช้าเขาตื่นขึ้นมาเมื่อเจ้าน้อยมาตะโกนเรียกแล้วก็ทุบประตูคุณปริญญาครับคุณปริญญาตื่นเถอะครับฉิบหายหมดแล้วครับปริญญาลุกขึ้นมาแต่ก็ไม่สามารถที่จะไปเปิดประตูได้เพราะว่าโซ่เส้นที่ล่ามขาเอาไว้นั้นสั้นเกินกว่าจะไปถึงประตูอะไรไอ้น้อยอะไรฉิบหาย
ก็ไม่เปิดประตูนี่ครับจะให้ผมรายงานทั้งประตูปิดอย่างนี้เหรอครับข้าไปที่ประตูไม่ได้มีอะไรก็ว่ามาเอ้าทำไมมาที่ประตูไม่ได้ล่ะครับแปลกเองไม่ต้องเสือกรู้ก็ได้ข้าอยากฟังว่าอะไรฉิบหายบอกมาเร็วคือว่าโรงแรมที่คุณวิสูตรสร้างไว้พังมาหมดเลยครับพังครับพังหมดยังก็มีคนขึ้นไปรื้อนะครับบะยุ่งอีกแล้วเสียหายมากหรือไอ้น้อยก็หน้ามุกตอนที่สร้างใหม่นั่นล่ะครับพังลงมาทั้งแถบเลยเฮ้ยจะออกก็ออกไม่ได้ไอ้น้อยผู้กำกับเขาล่ามข้าไว้กับเตียงนอนเอ็งไปบอกวิสูตรไปบอกใครครับคุณไม่ใช่ไม่ใช่ลืมไปเขาไม่อยู่แล้วเอ็งไปบอกปัทมาให้เขามาดูก่อนแล้วก็รีบขับรถไปเอากุญแจที่ผู้กำกับเรียนกับท่านด้วยว่าโรงแรมพังเจ้าน้อยรายงานบอกว่าคุณปัทมากับคุณมยุรีอยู่ที่นี่แล้วครับผมจะไปเอากุญแจที่ผู้กำกับสิ้นเสียงเจ้าน้อยก็มีเสียงฝีเท้าวิ่งห่างออกไปอย่างรวดเร็วปริญญาเงยหน้าขึ้นแล้วก็เห็นว่าไม่ใช่เฉพาะแค่โรงแรมพังสิ่งที่เห็นในห้องทำให้เขาถึงกับตกตะลึงอะไรกันนี่ทำไมข้าวของโต๊ะเก้าอี้แตกหักเสียหายล้มระเนระนาดแบบนี้หมดกันถ้วยกาแฟกระจกเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้าบรรลัยหมดเสียงปัทมาทุบ ประตูพี่คะหนูเข้าไปได้ไหมมีกุญแจห้องไม่ใช่หรอมีค่ะมีก็ไขเข้ามาปัทมาไขกุญแจห้องเข้ามาแล้วก็ต้องตกตะลึงไปอีกคนเมื่อเห็นสิ่งของแตกหักเสียหายระเนระนาดแล้วก็ยิ่งตกตะลึงเมื่อเห็นว่าปริญญาถูกโซ่ล่ามไว้กับเตียงนอนของตัวเองมยุรีซึ่งตามหลังปัทมาเข้ามาก็งุนงงไม่น้อยไปกว่าปัทมาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของตอนที่29กับโรงแรมผีค่ะในช่วงนี้เสียงก็ยังไม่คืนมา 100% ซะทีเดียวนะคะยังมีแหบมีห้าวบ้างก็อาจจะต้องทนฟังต่อไปอีกสักนิดสักหน่อยช่วงนี้ไวรัสทำงานหนักนะคะแล้วก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากหาคนที่ไม่เป็นหวัดนี่ยากเต็มทีถ้าไม่เป็นหวัดก็เป็นไข้หวัดไม่งั้นก็ไอคอกแคกกระดกกระแดกโครงเรื่องแบบนี้คุณผู้ฟังก็คงพอจะเดาได้ละค่ะว่ามันจะจบลงอย่างไรนะคะเพียงแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงจุดจบตอนอวสานนั้นเสน่ห์มันอยู่ตรงนี้ละค่ะว่าผู้เขียนจะพาเรื่องคลี่คลายไปถึงตอนจบได้อย่างไรจะแก้ปัญหาอย่างไรวิธีการจัดการแล้วก็แก้ปัญหาแก้สถานการณ์นี่แหละน่าสนใจค่ะแล้วก็ตอนนี้ปัญหาเฉพาะหน้าก็คือทำอย่างไรที่จะได้วิสูตรกลับคืนมาทำอย่างไรที่จะเคลียร์ใจทำให้วิสูตรหายโกรธนี่คือปัญหาใหญ่แล้วก็ปัญหาเฉพาะหน้าก็คือจะทำอย่างไรเมื่อการก่อสร้างต้องชะงักเพราะว่าสิ่งที่ได้ทำไว้เนี่ยได้พังลงมาเอาล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันเลยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโรงแรมแล้วก็ปริญญาจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรค่ะตอนที่29ช่วงที่2ค่ะปัทมาเดินเข้ามาแล้วก็สงสัยว่าทำไมปริญญาถึงต้องล่ามโซ่ตัวเองมยุรีก็สงสัยด้วยเช่นกันปริญญาก็อธิบายว่านี่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่จะหนีให้พ้นจากอำนาจอันเร้นลับของหลวงนฤบาลแล้วก็หนีพ้นจริงๆซะด้วยดูข้าวของนั่นสิครับมายุรีสงสัยไม่เข้าใจแต่ปัทมาเข้าใจดูสิของดีๆแตกหมดเลยเหมือนกับว่าคนที่ทำให้แตกจงใจจะทำเพื่อแก้แค้นอะไรสักอย่างของไม่มีราคาก็ไม่เป็นไรพังแต่ของดีๆของที่ราคาแพงปริญญาก็เลยอธิบายว่าเหตุการณ์นี้เป็นเครื่องยืนยัน
ว่าอำนาจเร้นลับได้เข้ามาที่ห้องนี้เพื่อที่จะสิงร่างของเขาไปทำผิดอะไรสักอย่างอาจจะเอาไปฆ่าคนหรือว่าไปทำอย่างที่เคยทำกับมาริสาหรือที่เคยทำกับวิสูตรแต่ว่าไม่สามารถที่จะพาร่างของปริญญาเนี่ยออกไปได้อย่างที่เคยทำได้ง่ายๆเหมือนก่อนเพราะว่าผู้กำกับชิงชัยได้ล่ามปริญญาไว้กับเตียงนอนทีนี้เมื่อพาเอาตัวออกไปไม่ได้ก็เลยโกรธทุบข้าวของเสียหายหมดแล้วก็ไปพังโรงแรมอีกต่างหากมายุรีขมวดคิ้วแสดงว่าเธอเองก็ยังงงๆเกี่ยวกับเรื่องอำนาจเร้นลับนี้เป็นไปได้หรือคะที่อำนาจเร้นลับจะทำได้กว้างขวางถึงขนาดนี้มันก็เป็นอยู่แล้วครับคุณปัทมาคะอำนาจเร้นลับที่ว่านี้คืออะไรกันแน่คะผีใช่ไหมคะปัทมายิ้มแย่ๆอึกอักๆไม่อยากจะบอกให้มายุรีได้รับรู้เรื่องนี้แต่ก็จนใจที่จะตอบก็ทำนองนั้นนั่นแหละค่ะแต่ว่าเรามาพูดกันเรื่องตึกพังก่อนดีไหมคะว่าจะทำยังไงกันต่อไปปริญญาขยับตัวเสียงดังเกรียวกราวจนปัทมาต้องหัวเราะจะว่ายังไงคะก็ได้แต่ยืนดูทำอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีหัวหน้าสั่งงานได้แต่บอกว่าต้องรอนายช่างเฮ้อจะรอยังไงในช่างมันไม่กลับมาอีกแล้วทุกอย่างเราต้องจัดการเองตอนนี้ทิ้งเอาไว้อย่างนี้ก่อนก็แล้วกันเจ้าน้อยได้ลูกกุญแจจากผู้กำกับชิงชัยก็ขับรถลิ้วมาเตรียมจะกลับโรงแรมแต่ปรากฏว่าตาไวเห็นวิสูตรนั่งดื่มกาแฟอยู่ในร้านมันเบรกพรวดแล้วก็ลงจากรถตรงไปที่ร้านกาแฟทันทีในช่างครับผมนึกว่ากลับไปกรุงเทพตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วซิอีกขี้เกียจขับรถตอนกลางคืนก็เลยเช่าโรงแรมนอนก็กะว่าอีกเดี๋ยวจะไปเอ็งมาทำไมคุณปริญญาใช้ให้มาเอากุญแจที่ท่านผู้กำกับครับกุญแจอะไรวะถึงได้มาอยู่ที่ผู้กำกับกุญแจเซฟหรือยังไงไม่ใช่หรอกครับเล่าแล้วมันก็น่าขันนะครับคือคุณปริญญาต้องเอาโซ่ล่ามไว้กับเตียงนอนเวลานอนไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องทำแบบนั้นเหมือนกับนักโทษคดีอุกชะกันที่ตำรวจกลัวว่าจะหลบหนีทีนี้เมื่อเช้านี้เกิดเรื่องขึ้นแกลุกไปจัดการอะไรไม่ได้เพราะว่าติดกุญแจนั่นเป็นกุญแจมือของผู้กำกับท่านก็เลยใช้ให้ผมมาเอาที่ผู้กำกับครับในผลซึ่งนั่งอยู่กับวิสูตรด้วยก็พึมพำว่าเอ๊ะแปลกทำไมต้องล่ามโซ่วิสูตรก็พยายามคิดหาเหตุผลว่าทำไมปริญญาถึงต้องทำแบบนั้นแต่แล้วก็นึกในใจว่าไม่เห็นจะต้องไปคิดเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกันอีกต่อไปเมื่อคืนนี้ข้ามาแล้วเขาว่าอะไรตามหลังมาบ้างวะไอ้น้อยว่าอะไรได้ครับแกขับรถออกมาตามคุณปัทมาก็มาด้วยวิสูตรได้ฟังก็หัวเราะหึหันไปพยักหน้ากับนายผลว่าจะมาตามหาอะไรวะไล่กันยังกับหมูกับหมาแล้วก็ยังไม่ยอมบอกซะด้วยว่ามันเรื่องอะไรเออไอ้น้อยเอ็งรู้ไหมว่าตกลงมันเรื่องอะไรกันข้าไปทำผิดคิดร้ายที่ไหนเออีตอนนี้ผมไม่ทราบนะครับแล้วไอ้หน้ามุกที่นายช่างสร้างไว้นั่นนะครับทำไมมันพังลงมาครับฮะมันจะพังลงมาได้ยังไงแข็งแรงแน่นหนาจะตายผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ว่ามันก็พังลงมาแล้วถ้าอย่างนั้นผมไปแล้วครับจะรีบเอากุญแจไปไขคุณปริญญาขืนชักช้าเดี๋ยวจะโดนผมไม่ไปแกก็ออกจากห้องไม่ได้จากนั้นเจ้าน้อยก็เพ่นพรวดขึ้นรถอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาก็ถึงโรงแรมหยุดรถลงที่หน้าตึกรีบวิ่งขึ้นไปบนห้องปริญญาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เมื่อไปถึงก็เห็นปริญญายังคงนั่งอยู่บนเตียงจากนั้นเมื่อไขกุญแจให้ปริญญาเสร็จเรียบร้อยปริญญาก็จัดการทำธุระส่วนตัวอาบน้ำอาบท่าแล้วก็ลงมาสมทบกับปัทมาแล้วก็มายุรีปริญญากับปัทมาก็ปวดหัวละค่ะเพราะไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาในเรื่องการก่อสร้างได้ยังงี้จัดการเองไม่ได้หรอกปัทมาสงสัยว่า
พี่คงจะต้องไปกรุงเทพไปหานายช่างใหม่ลำพังคนงานทำไม่ได้แน่จริงสิคะคนงานพวกนี้เขามีความรู้แค่สายไม้ตอกตะปูหล่อปูนทำแบบเท่านั้นเองไม่มีนายช่างคอยสั่งงานเขาทำไม่ได้เฮ้อพี่ก็ไม่ค่อยจะกว้างเสียด้วยสิทางนี้ปริญญาบ่นพึมพำไม่รู้ว่าจะไปหานายช่างเก่งๆจากที่ไหนได้ปริญญาคะไม่ต้องไปกรุงเทพแล้วล่ะค่ะมายุรีเอื้อมมือมาสะกิดปริญญาทำไมล่ะครับโน่นนะคะมาโน่นแล้วอะไรครับก็ในช่างวิสูตรนะสิคะนั่นไงคะในผลก็มาด้วยปรากฏว่าเมื่อปริญญากับปัทมาหันไปมองทั้งคู่ก็ดีใจเมื่อเห็นว่าวิสูตรกำลังเดินลงจากรถแล้วก็ตรงเข้ามาพร้อมกับในผลวิสูตรปริญญาเรียกแต่วิสูตรยกมือห้ามช้าก่อนอย่าเพิ่งไล่อยากจะขออนุญาตดูนิดเดียวว่ามันพังเพราะอะไรคนทำให้มันพังหรือว่ามันพังลงมาเองไอ้นี่มันเกี่ยวกับเทคนิคในผลมาทางนี้แล้ววิสูตรก็เดินเลี่ยงไปดูซากตึกที่ว่าพังปัทมาแอบกระซิบกับพี่ชายว่าเห็นไหมคะยังโกรธอยู่เลยเดี๋ยวก่อนสิเขายังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวพี่จะพูดกับเขาเองเมื่อพี่พูดแล้วเยปัดกับมยุรีช่วยกันสนับสนุนอีกนิดหน่อยก็เห็นจะเข้าใจเขาเป็นคนเข้าใจง่ายแต่ก็ระวังนะคะพี่คนคนนี้ประหลาดอยู่ถ้าเขาเข้าใจก็ดีอยู่แต่ถ้าไม่ยอมเข้าใจก็จะไปกันใหญ่แต่ถ้าไม่ยอมเข้าใจก็จะไปกันใหญ่เมื่อตอนที่ลงจากรถพี่เห็นหรือเปล่าคะหน้าหนูเขายังไม่มองเลยเขาทรหดนักละค่ะบ้าๆบอๆยังไงก็ไม่รู้วิสูตรซึ่งกำลังโดนนินทาก็เดินไปดูซากตึกแล้วก็เดินกลับมาที่ปริญญาหลังจากที่พิจารณาอยู่พักใหญ่บอกผมหน่อยสิว่าใครรื้อลงมาเปล่าไม่มีใครรื้อสร้างเสียเงินเสียทองแทบตายจะไปรื้อทำไมกันแต่ตามเทคนิคของผมเมื่อพิจารณาแล้วมันปรากฏอย่างแน่ชัดว่ามันถูกใครสักคนรื้อมันไม่ได้พังลงมาเองไม่มีใครรื้อจริงๆมันพังลงมาเองพังลงมาเองไม่ได้ข้างบนไม่มีน้ำหนักอะไรเลยแต่คานล่างคอนกรีตหนาเกือบฟุตมันจะพังลงมาเองไม่ได้เด็ดขาดจะต้องมีคนรื้อแน่แต่สงสัยว่าทำไมถึงรื้อได้รวดเร็วนักถ้าหากเราจะรื้อต้องใช้คนงานถึง30คนถึงจะรื้อได้เสร็จภายใน12ชั่วโมงนี่ได้ข่าวจากเจ้าน้อยว่าเพิ่งรื้อกันเมื่อคืนนี้เองไม่ใช่เมื่อคืนค่ะเมื่อเช้ามืดนี้เองปัทมาตอบแทนพี่ชายวิสูตรฟังเสียงปัทมาโดยไม่ยอมมองดูหน้าปริญญาสนับสนุนน้องสาวว่าเมื่อตอนตีหนึ่งเขาเองยังเดินตรวจงานอยู่เลยนายมัดก็บอกว่าเมื่อตอนตีสี่ทุกอย่างก็ยังคงเรียบร้อยคนงานได้ยินเสียงโครมครามเมื่อตอนตีห้านั่นเองวิสูตรให้ความเห็นว่าการที่จะรื้อเช่นนี้ได้ต้องใช้คนงานทั้งหมดราวๆ100คนถ้าหากจะมีคนงานเพียง5คน10คนก็รื้อได้แต่กระเบื้องมุงหลังคาแต่ถ้าหากมันพังลงมาเองตึกทุกหลังก็ต้องพังหมดวิสูตรปริญญาเรียกเบาๆมันพังมาแล้วก็ช่างมันเถอะผมรู้ว่ามันพังเพราะอะไรคุณสร้างให้ผมใหม่ก็แล้วกันวิสูตรหัวเราะหึ่คนเร็วๆอย่างผมคุณจะให้มาทำงานทำไมอีกในช่างอื่นๆที่ว่าเก่งกว่าผมก็มีถมไปฟังผมนะวิสูตรเรายังมีเรื่องเข้าใจผิดกันอยู่อีกมากเมื่อคุณไปแล้วผมนึกขึ้นมาได้ก็รีบขับรถออกตามไม่เชื่อก็ถามปัทมาดูเพียงเท่านี้วิสูตรก็ยังไม่ใจอ่อนผมว่าเราพอกันทีดีกว่าคุณจ้างในช่างใหม่เข้ามาควบคุมถ้าหากมันพังเพราะว่าผมทำไม่ดีผมจะจ่ายเงินทั้งหมดแทนคุณสำหรับไอ้ช่างเธออย่างผมมันช่างเลวทรามต่ำช้าที่คุณไล่ออกจากบ้านเหมือนไล่หมูไล่หมาอย่าจ้างเลยดีกว่าไปกันเถอะในผลวิสูตรเดินออกไปโดยไม่ยอมรับฟังเสียงปริญญาอีกวิสูตรปัทมา
ระซิบเบาๆคุณเรียกผมหรือว่าเรียกใครก็เรียกคุณนะสิคะสงสัยอะไรอีกเปล่าเพียงแต่ผมไม่เชื่อหูตัวเองเพราะไม่นึกว่าจะได้ยินคุณเรียกผมแบบนี้อีกวิสูตรคะเข้าไปในห้องรับแขกกับดิฉันประเดี๋ยวดิฉันมีเรื่องสำคัญที่จะพูดด้วยนะคะดิฉันขอร้องวิสูตรหัวเราะแค้นๆแล้วก็ยังประชดประชันว่านี่เรายังมีเรื่องที่จะต้องพูดกันอีกเหรอคุณปัทมาผมคิดว่าเราไม่น่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกต่อไปแล้วนะยังมีอีกมากค่ะวิสูตรแต่ว่าคราวนี้คุณไม่ต้องพูดเพียงแต่ฟังเท่านั้นก็พอแล้ววิสุทธ์นิ่งตัดสินใจอยู่ครู่หนึ่งก็ได้ตกลงแล้วก็เดินตามปัทมาไปที่ห้องรับแขกเมื่อไปถึงปัทมานั่งลงบนเก้าอี้แล้วก็ให้วิสุทธ์นั่งบนเก้าอี้อีกตัวหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆปริญญาก้าวตามเข้ามาพอดีเขานั่งบนเก้าอี้อีกตัวหนึ่งที่ต่อจากวิสูตรแล้วก็รีบเอ่ยขึ้นทันทีว่าวิสูตรคุณฟังผมหน่อยนะเมื่อฟังแล้วคุณจะโกรธหรือว่าลุกขึ้นเตะเอาสักทีสองทีผมก็ไม่ว่ามันเป็นความผิดของผมเองผมต้องขอโทษคุณในข้อนี้แปลกคุณจะมาขอโทษผมทำไมผมเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นคืนนั้นถามเท่าไหร่ก็ไม่ยอมบอกบอกแต่ว่าผมรู้แล้วซึ่งความจริงผมไม่รู้อะไรเลยอยู่ๆก็มาบอกก็เป็นความผิดของคุณเองผมงงไปหมดแล้วคือว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะวิสูตรคือว่าเมื่อคืนนี้เมื่อคืนที่เกิดเรื่องนั่นแหละค่ะคุณได้ปลุกปั้มพยายามจะจูบมยุรีปริญญาต่อเท่านั้นล่ะวิสูตรก็ทะลึ่งพรวดลุกขึ้นทันทีผมเนี่ยนะจะปล้ำจูบมยุรีจริงค่ะดิฉันกับพี่ปริญญาไปเจอที่หาดทรายถ้าไม่เชื่อก็ลองไปถามคุณมยุรีดูสิคะไปพบที่หาดทรายได้ยังไงผมนอนหลับแงอยู่บนเก้าอี้ตัวนี้ห้องนี้เบาๆหน่อยวิสูตรฟังเราให้จบซะก่อนแต่ว่าตอนนั้นด้วยอารมณ์โมโหผมไม่ได้บอกคุณว่ามันเป็นเรื่องอะไรเพราะเข้าใจว่าคุณรู้ดีอยู่แล้วแต่ทำไก่ว่าไม่รู้ตอนนี้ต้องขอโทษคือผมยอมรับผิดแล้วก็แล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณมยุรีคุณก็เลยโกรธแล้วไงต่อไปก็เมื่อผมพยายามจะจูบคุณมยุรีคนรักของคุณแล้วคุณจะต้องมาขอโทษผมทำไมอีกผมต่างหากที่ต้องขอโทษคุณคือเมื่อคุณไปแล้วพวกเราถึงนึกขึ้นได้ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องทำนองเดียวกับที่มาริสาหรือว่าตอนที่มยุรีเกิดเรื่องตัวการทั้งหมดก็น่าจะเป็นหลวงนฤบาลเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาแล้วแล้วยังไงต่อไปเอาละเดี๋ยวนี้เราก็แตกกันแล้วแต่ว่าไม่ได้แตกเพราะหลวงนฤบาลแตกกันเพราะความหน้ามืดเพราะความฟิตของคนที่ทำอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังทั้งที่เรื่องเคยเกิดกับตัวเองมาแล้วเอาละวิสูตรเรื่องนี้ขอให้เลิกแล้วต่อกันจะว่าหน้ามืดก็ใช่ขอให้เราเข้าใจกันแล้วก็คบกันเหมือนอย่างแต่ก่อนแล้วก็เพื่อจะให้คุณหายโกรธเป็นการตอบแทนผมอนุญาตให้คุณชกปากผมได้หนึ่งทีเท่านั้นนะเพื่อเป็นการชดใช้ที่ผมชกคุณที่หาดทรายวิสูตรยืนขึ้นทันทีงั้นก็ตกลงเอาละระวังให้ดีปริญญาหลับตาเมื่อเห็นวิสูตรเงื้อหมัดขึ้นสุดแขนปัทมาหันหน้าไปทางอื่นไม่อยากจะมองดูพี่ชายถูกชกหน้าปริญญาคิดเสียว่าอย่างมากก็ยอมอดน้ำพริกสัก 2-3 วันเพื่อเอาใจเพื่อนแต่วิสูตรก็ไม่ได้ลงไม้ลงมืออะไรเมื่อปริญญาลืมตาขึ้นนะคะก็เห็นว่าวิสูตรกำลังหัวเราะอ้าวทำไมไม่ลงมือมัวรออะไรอยู่ล่ะผมโชคคุณไม่ลงหรอกปริญญามาเถอะเราไปดูกันดีกว่าว่าเราควรจะจัดการกับไอ้ตึกหลังที่พังนั่นยังไงเป็นอันว่าข้อบาดหมางระหว่างปริญญากับวิสูตร
ได้ลงเอยกันด้วยความเข้าใจทั้งสองฝ่ายเรื่องก็จบลงด้วยดีเช้าวันนี้วิสูตรขับรถให้ปัทมาไปจ่ายของบางอย่างที่ชลบุรีวิสูตรขับรถเร็วเกินปัทมาก็ขอร้องให้เขาลดความเร็วลงเพราะว่ามันอันตรายแต่วิสูตรกลับขัดข้องโดยบอกว่าถ้ากลัวตายผมก็เดินไปดีกว่าจะได้ปลอดภัยดิฉันไม่ได้กลัวตายแต่ยังไม่อยากตายเพราะเรื่องบ้าๆแบบนี้ปัทมาตอบแล้วก็ค้อนแสดงความไม่พอใจคุณรีบอะไรมากนักหรือไงถึงได้ต้องเหาะไปแบบนี้วิสูตรเวลาเป็นของมีค่าเราควรจะให้เสียเวลาน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าหากจะตายก็ตายพร้อมกันสองคนจะได้ไปเกิดใหม่ด้วยกันไงคุณอยากตายก็ตายไปคนเดียวก็แล้วกันแล้วก็เรื่องจะเกิดอีกถ้าหากจะต้องเกิดจริงก็ขออย่าให้เกิดพร้อมกับคนที่มุทะลุอย่างคุณน่าจะดีกว่าจริงเหรอแต่มีคนเขาบอกว่าคุณรักผมบ้าใครบอกคนอย่างดิฉันถ้าจะรักผู้ชายสักคนหนึ่งดิฉันจะเลือกเอาคนปากดีๆสติดีๆไม่มุทะลุบ้าระห่ำอย่างคุณแน่วิสูตรกำลังจะตอบพอดีรถผ่านเข้าไปในตลาดก็เลยยุติไว้แต่เพียงนั้นเพราะถ้าปัทมาโกรธขึ้นมาก็อาจจะไม่ได้กินของดีๆคุณเข้าไปคนเดียวก็แล้วกันผมขอกินกาแฟสักถ้วยเขาหยุดรถลงหน้าร้านกาแฟปัทมาก็เดินเข้าไปในตลาดวิสูตรเข้าร้านกาแฟพอนั่งลงคนขายก็เข้ามาถามว่าจะเอาอะไรกาแฟร้อนแล้วก็ขนมปังนิ่มๆมีไหมคนขายไม่ตอบแต่มีเสียงดังตอบมาจากกลุ่มคนที่นั่งกินกาแฟอยู่อีกโต๊ะหนึ่งว่านิ่มๆไม่มีมีแต่แข็งๆกินแล้วปากเจอพอวิสูตรมองไปก็เห็นว่าหนึ่งในคนกลุ่มนั้นมีเจ้าก้านคู่ปรับเก่าแก่ตั้งแต่ครั้งที่ไล่มันออกจากงานนั่งหน้าทะเลนอยู่ด้วยวิสูตรมองหน้าเจ้าก้านแล้วก็หัวเราะอ๋อคุณก้านไงคืนนั้นวิ่งหน้าแหลมมาใช่นะขอโทษคืนไหนไม่ทราบก็คืนที่หมาสองตัวไปแอบกัดข้างหลังไงล่ะลืมแล้วหรือไงเจ้าก้านหัวเราะขอโทษหมาตัวไหนไม่ทราบอ้าวจำไม่ได้หรอกหรือไงก็หมาสองตัวตัวหนึ่งชื่อหมาติ่งอีกตัวหนึ่งชื่อหมาก้านเจ้าก้านก็เดินหน้าตึงเข้ามาหาวิสูตรทั้งคู่ก็ทำท่าว่าจะฟาดปากกันแน่ๆเจ้าของร้านเห็นท่าไม่ดีก็เข้ามาห้ามให้ออกไปมีเรื่องข้างนอกวิสูตรก็บอกกับเจ้าของร้านเป็นเชิงปลอบว่าไม่เป็นไรนะเฮียความจริงโอ้ก็ไม่อยากจะเกิดเรื่องนะหอกของอ้วดีๆไม่อยากจะเอาไปแทงแร้งเลยแต่เมื่อมันโฉบเนื้อกระบาลอ้วมันก็คงจะต้องเอากันสักหน่อยไม่เป็นไรหรอกนะเสียหายเท่าไหร่อ้วใช้ให้แต่ขอให้ได้แทงแร้งตัวนี้สัก 2-3 ทีก็แล้วกันเจ้าของร้านก็ถอยห่างออกไปเพื่อเห็นว่าวิสูตรทำท่าจะเอาจริงวิสูตรลุกขึ้นยืนร้องถามเจ้าก้านว่าไหนล่ะขนมปังแข็งอยากกินนักหรือไงอยากกินก็ได้พอขาดคำเจ้าการกระชกเปรี้ยงมาที่หน้าของวิสูตรอย่างสุดแรงเกิดวิสูตรเอี้ยวตัวหลบทำให้เจ้าการพลาดเป้าหมายเจ้าการหน้าชาด้วยความอับอายมันกลับตัวพุ่งกำปั้นเข้าใส่หน้าวิสูตรอีกครั้งแต่ก็ผิดอีกคราวนี้ทำให้เสียหลักทลาไปข้างหน้าวิสูตรเอาแข้งส่งให้ที่สีข้างเจ้าก้านเสียงดังอักเจ้าก้านก็แสดงท่าแร้งปีกหักหัวทิ่มเก้าอี้คว่ำหน้าลงกับพื้นทันทีพรรคพวกของเจ้าก้านที่รอคอยดูตอนอวสานของวิสูตรก็ต้องหยุดความคิดเพราะว่าเหตุการณ์ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดคิดเจ้าก้านทั้งเจ็บทั้งอายพอลุกขึ้นมาได้ก็จดๆจ้องๆแต่วิสูตรก็แยบเข้าไปที่จมูกอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เล่นเอาเลือดกำเดาออกบ่อๆเท่านั้นแหละเว้ยแต่วันนี้รับรองว่าจะต้องเอาให้ถึงหลับเจ้าก้านนึกเดือดขึ้นมาตรงเข้าหาวิสูตรอีกครั้งแต่ก็ต้องเซถอยหลังกลับมาอย่างไม่เป็นท่า
จากนั้นก็โดนอีก 1, 2, 3, 4หมัดติดตามมาราวกับหาฝนจนไม่มีโอกาสที่จะตั้งตัวแล้วหมัดสุดท้ายก็เล่นเอาเจ้าก้านม้วนกระเด็นเหมือนกับถูกใครจับขว้างล้มลงไปนอนอยู่กับพื้นอย่างเงียบเชียบและไม่มีทีท่าว่าจะลุกขึ้นมาหาเรื่องได้อีกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะมีเรื่องกับผียังไม่พอยังจะมาต่อมีเรื่องกับคนเหตุการณ์นี้จะนำพาไปสู่อะไรติดตามได้ตอนหน้าตอนที่30โรงแรมผี This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ